ลับมาพบกับรายการคู่หูคู่เฮลท์บายสมิติเวชศรีนครินทร์กันต่อนะคะเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเราก็คุยเรื่องโรคข้อเสื่อมสำหรับผู้สูงอายุกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดีกว่าว่าถ้าไม่อยากเป็นโรคข้อเสื่อมเนี่ยควรจะเตรียมตัวดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรตั้งแต่เนิ่นๆดีคะคุณหมอการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันไม่ให้โรคเกิดโรคต่างๆก็ถือว่าเป็นการดูแลประเภทครบองค์รวมคือไม่ให้เป็นโรคมันมีภาษาอังกฤษอยู่คำนึงผมอยากจะเรียนทราบเลยเพราะว่า fatal four ภาษาอังกฤษนะคือภาวะอันตราย4ประการอะไรบ้าง1ความอ้วน2โรคความดันสูง3เบาหวาน4โรคไขมันสูงนะไฮเปอร์คอเลสเตอรอลสูงทีนี้เราต้องหลีกเลี่ยงประการ4อย่างเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือว่าเป็นตัวที่นำไปสู่ความร้ายแรงของโรคเมื่ออายุมากขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเราอยู่ได้เรื่องอาหารใช่ไหมใช่ค่ะอาหารเมื่อเราต้องรับประทานอาหารที่มีคุณภาพที่ดีนะไม่รับประทานมากเกินความจำเป็นอาหารสิ่งไหนที่ไม่มีประโยชน์เราก็ไม่ควรจะรับประทานเรื่องที่สองเรื่องของการออกกำลังกายจำเป็นอย่างยิ่งผมว่าการออกกำลังกายตั้งแต่เด็กจนกระทั่งอายุมากนะทำให้เราอยู่ได้อย่างมีสุขภาพที่ดีเลยใช่ค่ะหลีกเลี่ยงปัจจัยสิ่งต่างๆออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะไม่ใช่ว่าเขาบอกออกกำลังกายอายุ50แล้วไปวิ่งอย่างนี้คงไม่ได้ต้องเล่นตั้งแต่อายุแน่นอนอย่างต่อเนื่องนะหลีกเลี่ยงสารบางอย่างสารคือเครื่องดื่มโดยเฉพาะแอลกอฮอล์ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าดื่มว่าสังคมอย่าดื่มเป็นอะไรเป็นกิจวัตรประจำวันเลยนะบุหรี่นั้นคนจะหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งบุหรี่เนี่ยนะค่ะเรื่องอื่นที่มีคนพูดเรื่องของอารมณ์เรื่องของการขับถ่ายใช่ไหมเป็นเรื่องเป็นราวก็มีส่วนที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าร่างกายเราหมดสมมีความแข็งแรงบริหารร่างกายอย่างถูกต้องตามกาลเวลาตามอายุไขก็ทำให้ชีวิตเรายั่งยืนได้สำหรับพอดีอยากทราบนะคะว่าอาการเบื้องต้นของคนที่เป็นโรคข้อเสื่อมเนี่ยมันจะเริ่มมีอาการอะไรแสดงออกมาบ้างคะแล้วเป็นในระดับไหนเราถึงจะไปพบแพทย์ได้คือเริ่มปวดอ่ะส่วนใหญ่เริ่มปวดแล้วลุกเดินไกลก็ไม่ได้แล้วก็เวลาเดินรู้สึกว่ามันรู้สึกชาๆในคอจะมีชามันรู้สึกเป็นความรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันไม่สบายในข้อเข่าเนี่ยผมคิดว่าช่วงนั้นเนี่ยถ้าเริ่มสงสัยนะอาจจะไปปรึกษาแพทย์ดูได้แพทย์จะให้คำแนะนำแล้วสำหรับผู้ที่เป็นโรคข้อเสื่อมแล้วค่ะคุณหมอเขามีโอกาสจะหายกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็อย่างที่ผมบอกถ้าเป็นน้อยโอกาสที่จะชะลอความเสื่อมได้ยาวขึ้นนะแต่ว่าถ้าเป็นมากเลยก็มีวิธีการรักษาเริ่มต้นตั้งแต่การให้ยารับประทานยาแก้ปวดแก้อักเสบนะครับยาต้านเพื่อยาต้านอักเสบถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วนี่รักษาทางยาก็ไม่ได้ผลทำกายภาพบัตรก็ไม่ได้ผลอาจจะต้องถึงขั้นที่ว่าผ่าตัดนะผ่าตัดก็มีเยอะแล้วแต่ระยะของโรคนะครับสมัยก่อนก็นิยมผ่าตัดทำขาที่โค้งให้มันตรงขึ้นนะระยะหลังนี่ก็มีการผ่าเปลี่ยนข้อถ้าเป็นมากๆนะครับจนกระทั่งผิวข้อมันสึกมากแล้วก็ไม่มีทางอื่นนอกจากจะเปลี่ยนข้อเลยอาจจะเป็นซีกเดียวนะครับซีกด้านในหรือว่าเปลี่ยนทั้งหมดซึ่งทำกันเยอะสมัยนี้ค่ะคุณหมอคะแล้วที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์เนี่ยนะคะมีการตรวจวินิจฉัยโรคข้อเสื่อมได้ยังไงบ้างคะก็มีตอนที่ศูนย์โรคกระดูกสันหลังและข้อนะของเรามีแพทย์ประจำอยู่หลายทั้งแพทย์ประจำและแพทย์ที่มาตามคลินิกนะมีอยู่หลายท่านเหมือนกันและทุกคนก็มีความสามารถที่จะตรวจให้การดูแลรักษาเบื้องต้นได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มีการรักษาที่ค่อนข้างจะยุ่งยากสลับซับซ้อนใช้การเปลี่ยนก็อาจจะต้องปรึกษาหมอเชี่ยวชาญทางด้านนี้เราก็มีแพทย์นะครบทุกกระบวนการที่จะรักษาได้อย่างดีถ้าสมมติว่ามีการส่องกล้องหรือผ่าตัดเนี่ยค่ะคุณหมอระยะการพักฟื้นนี่คือนานไหมคะ
จริงๆไอ้พวกถ้าส่งกล้องมันไม่นานนะให้เคลื่อนไหวได้เลยหลังจากทำเสร็จนะส่วนการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสมัยใหม่นี่ก็มีเทคนิคมีวิธีการที่พัฒนาไปอย่างมากเลยนะครับการใส่ข้อเทียมให้ได้รูปลักษณะเหมือนกับข้อตามธรรมชาติก็ใช้วิธีนาวิเกเตอร์ใช้วิธีนาวิเกเตอร์นะสำหรับจัดให้ตำแหน่งของผิวข้อให้ถูกต้องตามสรีระวิทยาของร่างกายแล้วได้ผลดีแล้วก็หมอที่เขามีความเชื่อมั่นเขาบอกว่าบรรลุขึ้นได้ลุกขึ้นเดินเร็วมากวันสองวันเลยค่ะให้เดินนะคุณหมอคะกลับมาที่คำถามของเรากันดีกว่านะคะว่าระหว่างการดื่มนมการกินแคลเซียมหรืออาหารเสริมต่างๆเนี่ยแบบไหนที่จะช่วยป้องกันโรคข้อเสื่อมในผู้สูงอายุได้ดีที่สุดคะจริงๆแล้วยาพวกนมก็ดีพวกแคลเซียมก็ดีนะผมว่าโดยตรงนะผมไม่คิดว่าจะช่วยอะไรมากเพราะคำว่าเสื่อมนี่ก็หมายว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ผิวข้อกระดูกเหมือนกับผิวหนังเนี่ยเหมือนกับผมเหมือนกับสายตาใช่ไหมอายุมากขึ้นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติแต่ว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปมันก็มีส่วนเสริมให้ร่างกายส่วนอื่นแข็งแรงขึ้นคนที่โรคกระดูกบางกระดูกพรุนนี่ทานแคลเซียมทานนมนะก็จะได้ผลแต่ว่าการป้องกันโรคข้อเสื่อมอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นแล้วมันหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายแหละสุดท้ายนี้นะคะฝนก็อยากจะให้คุณหมอค่ะฝากกับคุณผู้ชมทั้งบ้านนะคะเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพถ้าเกิดสมมติว่าไม่อยากเป็นโรคข้อเสื่อมเนี่ยค่ะอยากให้หมอฝากกันนิดนึงสิ่งสำคัญก็คือว่าหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ผมเรียนให้ทราบมาแต่ต้นเลยนะเรื่องของอาหารการกินนะครับเรื่องของน้ำหนักตัวนะครับหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มนะครับที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแอลกอฮอล์มากเกินไปก็ไม่ดีใช่ค่ะก็บุหรี่ก็ไม่ควรสูบโดยไม่จำเป็นแล้วก็รู้สึกสูบบุหรี่นั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยนอกจากจะการติดและระดับอารมณ์นี่ความเห็นส่วนตัวนะก็ถ้าหาว่าท่านมีโอกาสก็ควรจะไปเช็คร่างกายนะครับอย่างน้อยไปตรวจร่างกายตรวจสุขภาพในอย่างน้อยปีละหนเพราะไอ้โรคสี่ประการอาจจะมาหาเราเมื่อไหร่ก็ได้ได้ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็ขอขอบคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เจริญโชติกาวนิชสัญญาแพทย์กระดูกสันหลังและข้อศูนย์กระดูกสันหลังและข้อโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องโรคไขข้อเสื่อมในผู้สูงอายุนะคะขอบคุณมากมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะแล้วเดี๋ยวพักสักครู่นะคะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยฝนมีคำตอบค่ะจะมาตอบที่คุณผู้ชมทางบ้านนะคะถามมาว่าการตรวจสุขภาพประจำปีนั้นสำคัญอย่างไรและจะต้องเริ่มตรวจเมื่อตอนอายุเท่าไหร่และจำเป็นหรือไม่ค่ะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะความจริงโรคทุกโรคที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยนะครับมันมีเรื่องของปัจจัยเสี่ยงและมีสิ่งที่จะเป็นความเสี่ยงที่จะนำมาสู่โรคนั้นถ้าเราสามารถรู้ล่วงหน้าได้นะครับว่าเรามีความเสี่ยงต่อโรคไหนนะครับเราก็จะได้ป้องกันตัวหรือว่าทำให้ปัจจัยเสี่ยงนี้ลดน้อยลงไป